วัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมปรวัตรเท่าไหร่ครับวันนี้จะปรวัตรจะมาพาพี่น้องมาเบิ่งหมูขุนครับคือหมูตัวนี้นี่เดิมที่เพิ่นอยู่ฝอกขุนนะครับเพิ่นถือกัดหางกันครับเพิ่นถือกัดหางมันหางมันจะเป็นแผลครับอันนี้ก็เลยใหญ่มาอยู่แย่ฝ่อของมันว่าอยู่กับตัวดำนะครับตัวดำจะบ่ดื้อเท่าใดตัวคือเพิ่นอยู่กับหมูหลายตัวมันสิลุ่มแท้ตัวเดียวนะครับถ้าเพิ่นอยู่หน่อยตัวเพิ่นก็จะบ่เฮ็ดกันนะครับก็เลยได้แยกออกมาจะมาพามารักษาครับรักษาเพิ่นอันแรกคือถ้ายาก่อนครับแล้วก็ผมจะฉีดยาตัวนี้ครับแอมม็อกซีครับอีกอย่างนึงคือมียาครับยาม่วงคือยาม่วงนี่เป็นยาทาคล้ายๆกับว่ายาทาปากเล็กหน่อยนะครับจะตัวนี้จะเฮ็ดให้แผลเพิ่นแห้งไว้นะครับทางเพิ่นก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเดิมที่เพิ่นจะยาวกว่านี้ครับคือกัดแต่ว่าแผลเพิ่นก็จะหายไป 50% แล้วครับแต่ว่าจะท่าอย่างไรถ้าเป็นเสาแรกเนี่ยครับเพราะว่ายาหม่วงมันถือหนามันก็จะบ่ค่อยออกนะครับมันจะชิดดีที่หางเพิ่นก็จะเหี่ยวแบบนี้นะครับนี่เพิ่นสิขาดออกมาเพิ่นสิเหลืออยู่ครึ่งนึงว่าเพิ่นก็บ่ได้กัดเท่าเดียวนะครับกัดไปทีละเล็กละน้อยมันก็จะหายไปนํากระดูกก็จะหายไปนําครับที่หางมันก็จะเหี่ยวประมาณก็สิหายไปครึ่งนึงครับนี่แยกเพิ่นมาได้2มื้อแล้วครับแต่แผลเพิ่นก็ยังบ่ดีเจ้าผมฉีดยาครับผมฉีดก็จะฉีดยากแน่ครับต้องได้ใส่ตัวซอยครับคือผมจะใส่เสื้อมัดปากครับจะฉีดยาเลยครับยาตัวนี้ใส่คือ10กิโลต่อ1ซีซีครับเท่ากับกะเอาโดยคำนวณกะครับตัวนี้ประมาณ80กิโลเขาก็ใส่84ครับเพื่อต้องเขย่าเนี่ยเพราะว่ายาแบบประเภทนี้เพิ่นจะตกตะกอนนะครับเข็มก็แบบเก่าแล้วครับเบอร์18คูณ1นิ้วครับจะดูดยากแน่เลยครับท่านต้องใส่ที่หิ้วเขามาที่ตีสี่ครับ8 ซีซีเอาไปวางไว้ก่อนครับอย่างนี้เขาจะเฮ็ดเป็นบ่วงสิครับครับเขาก็เอาสอดใส่ปากมันดึงไว้เมื่อไหร่ครับเพื่อจะฉีดยากเนี่ยครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้อยู่ในซอกตับนะครับเฮาก็ต้องใส่เสื้อเป็นตัวช่วยแต่ว่าอีกแบบนึงคืออดอาหารเพิ่นครับบ่ให้มีอาหารในร่างแต่ว่า
แบบนั้นมันจะเสี่ยงคือกันกับแบบว่าเสียงเข้มจะหักนะครับเพราะว่าเฮาถิ่มเอาเลยเฮาบ่ได้บังคับครับมือนึงถือสลิงไว้มือนึงถือเสือกแต่จะยากแม่ครับบ่ได้มันก็บ่ง่ายคืออยู่ในซอกครับอันนี้ปอกปากมันสิครับได้เพิ่นให้ของมันแพงครับครับเพิ่นแม่พันเพิ่นก็จะอยู่ในซอกจังซี่ซอกก็บังคับเพิ่นได้นะครับเพิ่นก็จะบ่เรียนตัวนี้มันอยู่ขอบกว้างเลยมันก็สิอย่างนี้เฮาก็ต้องใช้ตัวช่วยครับความเร็วเนี่ยครับนิดนึงนี่ฉีดเป็นเข็มที่2นะครับแต่ว่าผมจะฉีด3มือคือมือนึงเวียนมือนึงครับแต่ว่าให้ครบ3เข็มให้แพ้พันดีครับของการที่เชื่อใส่สื่อปวดใหญ่ครับหลักกระใส่แนวฉีดครับที่ฉีดอันเขาเอื่นยังล่ะปอกกี่ครับมันจะได้ง่ายเข้ามาหอนเข้ากับฉีดเลยไม่ต้องใส่สำลีเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามครับคนที่ยังบ่ทันติดตามเฮาการติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ